ูจิปรับลดราคาอีกครั้งเร่งเดินหน้ากลยุทธ์ด้านราคาตั้งเป้าเป็นแบรนด์สามัญประจำบ้านเศรษฐกิจวันที่16พฤษภาคม2567 19:05 น.นายอากิฮิโร่คาโมการิกรรมการผู้จัดการบริษัทมูจิรีเทลประเทศไทยจำกัดเปิดเผยว่านอกเหนือจากความมุ่งมั่นของมูจิในการเป็นแบรนด์สินค้าไลฟ์สไตล์สามัญประจำบ้านในใจคนไทยทั่วทุกภูมิภาคแล้วบริษัทยังตั้งเป้าหมายในการเป็นคอมมูนิตี้ที่มีส่วนร่วมช่วยเชื่อมโยงและตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้คนในแต่ละพื้นที่ให้สามารถเข้ามาช้อปปิ้งแฮงเอาท์พบปะพูดคุยและรับประทานอาหารภายในร้านมูจิได้เป็นประจำด้วยเหตุนี้เราจึงนำกลยุทธ์ทางด้านราคามาใช้เพื่อเป็นประตูบานแรกให้คนไทยเปิดรับและมีโอกาสได้สัมผัสประสบการณ์ในการใช้สินค้าคุณภาพและบริการที่หลากหลายในราคาที่คุ้มค่าตามแบบฉบับของมูจิได้อย่างง่ายดายและสะดวกสบายมากขึ้นโดยบริษัทเริ่มดำเนินกลยุทธ์ด้านราคามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2000เพื่อพาแบรนด์มูจิเข้าถึงกลุ่มลูกค้าคนไทยที่ต้องการซื้อสินค้ามูจิสำหรับใช้งานในชีวิตประจำวันได้อย่างกว้างขวางยิ่งขึ้นภายใต้ราคาที่เข้าถึงง่ายซึ่งปัจจุบันมูจิประเทศไทยมีสินค้าจัดจำหน่ายอยู่ทั้งหมด 5,000 รายการและยังมีสินค้าคุณภาพสำหรับชีวิตประจำวันที่มีราคาต่ำกว่า300บาทกว่า 2,500 รายการหรือคิดเป็นสัดส่วน 50% ของสินค้าทั้งหมดโดยจากกลยุทธ์ด้านราคาดังกล่าวส่งผลให้บริษัทมีฐานลูกค้าในประเทศไทยที่ซื้อสินค้ามูจิซ้ำเป็นประจำและเพิ่มฐานลูกค้ากลุ่มใหม่ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดทำให้ยอดขายมีการเติบโตสูงขึ้นเป็นอย่างสูงล่าสุดบริษัทได้สานต่อกลยุทธ์ทางด้านราคาอย่างต่อเนื่องอีกครั้งผ่านการนำเสนอสินค้าไลฟ์สไตล์คุณภาพที่สามารถใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันเพิ่มเติมกว่า126รายการในราคาที่ปรับลดลงเฉลี่ยกว่า 20%โดยมีผลตั้งแต่วันที่10พฤษภาคมเป็นต้นไปในราคาเริ่มต้นเพียง29บาทครอบคลุมทุกหมวดหมู่ตามอินไซต์ด้านพฤติกรรมและความต้องการในการใช้งานของกลุ่มเป้าหมายโดยมีสินค้าไฮไลท์ที่โดดเด่นใน4กลุ่มสินค้าอาทิ1กลุ่มรองเท้าและกระเป๋ารุ่นยอดนิยมประกอบไปด้วยรองเท้าผ้าใบกระเป๋าเป้สะพายหลังกระเป๋าเดินทาง2กลุ่มของใช้ในบ้านและเฟอร์นิเจอร์3กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามประกอบไปด้วยผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า4กลุ่มอาหารสำเร็จรูปประกอบไปด้วยน้ำโซดาและเคอรี่แกงกะหรี่สำเร็จรูปนอกเหนือจากกลยุทธ์ด้านราคามูจิยังมุ่งเดินหน้ากลยุทธ์โลคาไอเซชันในการพัฒนาสินค้าใหม่ๆให้เหมาะสมกับอินไซต์ด้านพฤติกรรมและความต้องการของลูกค้าในแต่ละพื้นที่โดยมีการนำเสนอสินค้าใหม่ๆที่มีจำหน่ายแบบ Exclusive เฉพาะในสาขาของร้านค้ามูจิที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียนครบทุกหมวดหมู่ทั้งเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายและของใช้ในบ้านโดยคำนึงถึงดีไซน์และฟังก์ชันที่เหมาะสมกับบริบทแบบไทยๆโดยในปี2567บริษัทมีในการนำเสนอสินค้าใหม่ๆเหล่านี้มากขึ้นเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการในรูปแบบที่เฉพาะเจาะจงของคนไทยอย่างต่อเนื่องรวมถึงการเพิ่มความหลากหลายของสินค้าให้สอดรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่หลากหลายควบคู่กับการยกระดับร้านค้าให้เป็นไลฟ์สไตล์สโตร์ที่สามารถเข้ามาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างครบครันในทุกมิติโดยบริษัทได้เดินหน้าแผนการขยายสาขาใหม่ไปยังทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทยเพื่อให้เข้าถึงคนไทยในทุกๆพื้นที่อย่างครอบคลุมซึ่งมีการขยายสาขาไปแล้วทั้งภาคเหนือภาคใต้และอยู่ในระหว่างการดำเนินการขยายสาขาไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือหลายจังหวัดอาทิเซ็นทรัลขอนแก่นในช่วงเดือนมิถุนายนและเซ็นทรัลอุดรธานีในช่วงเดือนกค
นี้นายอากิฮิโร่กล่าวเสริมนางสาววริยาพันธุมโกมลผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัทมูจิรีเทลประเทศไทยจำกัดกล่าวว่าตลอดระยะเวลากว่า3ปีที่ผ่านมามูจิได้ทำการสื่อสารการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแบรนด์ไปยังกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆในวงกว้างมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าต่างจังหวัดเพื่อให้ลูกค้ารับรู้และเข้าใจความมุ่งมั่นของแบรนด์ในการเป็นแบรนด์สินค้าในชีวิตประจำวันในราคาที่เข้าถึงได้แต่ยังคงไว้ซึ่งคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าในแบบญี่ปุ่นโดยเน้นกลยุทธ์การสื่อสารโลกาไลซ์ให้เหมาะสมกับการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในแต่ละพื้นที่เช่นสื่อป้ายโฆษณานอกบ้านทั้งในรูปแบบของป้ายโฆษณาขนาดใหญ่และป้ายโฆษณาในรูปแบบดิจิทัลในจุดที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในแต่ละจังหวัดได้เป็นจำนวนมากหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านรายการวิทยุท้องถิ่นหรือรถกระจายเสียงรวมถึงการใช้อินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นที่รู้จักและมีอิทธิพลต่อการสร้างการรับรู้และการตัดสินใจซื้อของคนในแต่ละพื้นที่โดยได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มลูกค้าใหม่ๆทั่วประเทศไทยด้วยทราฟิกการเข้าใช้บริการที่มากขึ้นกว่า 20% เมื่อเทียบกับปีที่แล้วตอกย้ำความเป็นแบรนด์สินค้าไลฟ์สไตล์สามัญประจำบ้านในใจคนไทยทั่วทุกภูมิภาคอย่างแท้จริง กมลวรรณปราบสาวลูกครึ่งลิ้วหวดไทยแลนด์สนาม5กีฬาวันที่17พฤษภาคม2567 16:13 นการแข่งขันเทนนิสอาชีพรายการ Thailand Championship ประจำปี2567สนาม5ชิงเงินรางวัลรวม 600,000 บาทพร้อมคะแนนสะสมอันดับประเทศไทยณศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่17พฤษภาคม2567เข้าสู่การแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศคู่ที่น่าสนใจเป็นการพบกันระหว่างบัวกมลวรรณยอดเพชรนักเทนนิสดาวรุ่งวัย16ปีจากเมืองกรุงเก่าพระนครศรีอยุธยาเต็ง4และมือ12ของไทยพบกับเบนนาตาชาแสงพระจันทร์สาวลูกครึ่งไทยลาววัย22ปีจากชัยภูมิเต็ง5และมือ15ของไทยในการแข่งขันประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศผลการแข่งขันปรากฏว่ากมลวรรณที่เก็บเซตแรกได้ก่อนพลาดท่าพ่ายไทยเบรกในเซต2ทำให้เสมอ 1-1 เซตและเซต3กมลวรรณรวบรวมสมาธิเรียกฟอร์มเก่งออกมาสู้ได้อีกครั้งจนคว้าชัยได้แบบไม่ยากและเป็นฝ่ายเฉือนชนะไป 2-1 เซต 6-3 6-7 ไทยเบรก 2-7 และ 6-1 กมลวรรณผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบออมวัชชนสวัสดีจากพิษณุโลกเต็ง2และมือ10ของไทยที่ชนะวันใสกสิกรรมไพบูลย์จากยะลาเต็ง8และมือ27ของไทย 2-0 เซต 6-2 6-3 ขณะที่ประเภทชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศวินณัฐสิทธิ์ภูลสุวรรณนักเทนนิสหนุ่มกาญจนบุรีเต็ง1และมือ13ของไทยพบกับน็อตอนภัทรที่มังกูลนักขวดหนุ่มกรุงเทพมหานครเต็ง6และมือ24ของไทยโดยทั้งคู่มีโอกาสทำคะแนนแต่ณัฐสิทธิ์ปิดเกมได้สำเร็จมากกว่าและไม่พลาดในจังหวะสำคัญก่อนเป็นฝ่ายเอาชนะไป 2-0 เซต 6-3 6-3 ณัฐสิทธิ์เข้าผ่านรอบรองชนะเลิศไปพบกับชยานนท์แก้วสุทธรจากสระบุรีเต็ง7และมือ25ของไทยที่ชนะปราบวิรุณเศรษฐวิทย์จากกรุงเทพมหานครมือ35ของไทย 2-0 เซต 6-1 6-1 ในส่วนผลการแข่งขันคู่อื่นๆมีดังนี้หญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศพัชรินทร์ชีพชันเดชขอนแก่นชนะโยสิตาศรีพรสุราษฎร์ธานี 6-1 6-3 พิมมาดาทองคำสุราษฎร์ธานีชนะวีราดีเพิ่มชลบุรี 6-4
16-2 ชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศกฤตินโกยกุลพังงาชนะจิรัตน์ นวสิริสมบูรณ์กทม. 2-1 เรดเวียนศรีษะแม็กซิมโคโลโมเอชชนะธนกรศรีรัตน์กทม. 1-6 7-5 เรดเวียนศรีษะชายคู่รอบก่อนรองชนะเลิศณัฐยุทธนิธิธนนนท์อุดรธานีนพดลน้อยกอพิจิตรชนะณัฐกิจธีรโชติจิรานนท์ประจวบคีรีขันธ์กฤติธีสนแก้วกทม. 6-0 6-1 กฤตินโกยกุลพังงาจิรัตน์ นวสิริสมบูรณ์กทม.ชนะเมษาสุราวุธสงขลาเลิศชัยรณรงค์ภูเก็ต 6-4 6-2 อากนิตพุ่งจิตเพชรบุรีแทนตะวันแม็กจิโอลิกทม.ชนะธนภัทรตรีสัตยกุลนครปฐมสุทธิพัฒน์ยุนกระโทกนนทบุรี 6-3 6-4 คู่ผสมรอบก่อนรองชนะเลิศพัชรพลกาวินปทุมธานีบุญยวีธรรมชัยวัฒน์นครราชสีมาชนะภวิตรพรโพพันธ์กทม.ณัฐภัทรขุนทองเพชรบูรณ์ 6-2 6-1 มายาบุญญาอรุณเนตรกทม.ณัฐสิทธิ์ กุลสุวรรณกาญจนบุรีชนะเครดิตชัยรินทร์กทม.อมิตาลัยประสูตรนาวินราชบุรี 6-3 4-6 และซูเปอร์ไทเบรก 10-3